นี่แหละเขาถ่ายวิดีโอสวัสดีครับผมหมั่นเพ็ญกับ Channel Feel Thai นะครับที่เห็นกำลังจ้วงกันอยู่นี่ก็คือตำง่าวนะครับง่าวนี้แบบจัดง่าวป่ะอย่างนั้นป่ะคนละอันตำง่าวอะค่ะคือแบบเยอะเกินอ๋อเยอะเกินไม่เกี่ยวกับโง่ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับโง่นะตำง่าวนะเยอะเยอะอยู่ที่อำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านก็มีหลากหลายอย่างนะครับมีมะกอกด้วยมะกอกนี่หายากนะฮะนี่มีแคบหมูด้วยนะอืมยังไม่รู้ว่าเยอะจริงไหมอืมนี่ครับเยอะตำเง่าคือเยอะการอืมนะตำเง่ามีมาม่าแต่ว่าโง่แล้วอย่าเข้าใจผิดนะเออมีแคบหมูมีมะกอกนี่ร้านชื่ออะไรนะติ่มลำตำม่วงตำม่วงครับอยู่ที่ตำบลศิลาเพชรครับที่นี่ก็มีโฮมสเตย์นะครับแล้วก็มีครับร้านกินลำตำม่วงเลยร้านลาบเป็ดมาหน่อยนึงครับนะเผื่อใครพามาใครมาแถวนี้นะฮะสังเกตคนจะชอบกันนะยังไม่หยุดยั้งกันเลยนะครับเนี่ยส่วนอันนี้ตำมาม่าดิบครับหมดไปแล้วมีตำตีนด้วยนะฮะตำหอยโข่งตำเกาเหลาก็มีครับแต่ละที่ก็จะมีสูตรอาหารการกินอะไรที่ต่างกันไปนะครับตำง่าวพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FMDLTHI อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ Subscribe พบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับผม